ผัดมัสมั่นเอ็นแก้วครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่คลาสสิกมากๆก็ดูหน้าตาน่าสนใจอะนะปกติมัสมั่นจะเห็นแต่เนื้อแต่ไม่เห็นผมก็อยากได้เนื้อมาแต่วันนี้ไม่มีจริงๆคือผมว่าถ้าใครอยากลองทำอ่ะก็ทำได้แต่ก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเข้าไปด้วยยอมรับตามตรงว่าถ้าคนไม่ชอบอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะดึงๆเลื่อนๆหรือเปล่าแต่เปิดใจได้ก็เหมือนกันเลยนะฮะของเราเหมือนกันชิ้นของผมอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าดูไม่สดดูไม่น่ากินเท่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามาวัดกันที่จานสุดท้ายนะน้ำก็เริ่มเดือดไม่ต้องมีใส่แบบเห็ดหงเห็ดหอมไม่มีคนเตรียมให้ผมนะครับโปรยกงโปรยกักไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งจนเดือดนะฮะเริ่มเดือดปุ๊บก็ใส่เอ็นแก้วของเราลงไปเราเป็นพี่อ้อยไม่ใช่เหรอนายเป็นพี่ช็อตอ๋อเหรอขอโทษเรียกผิดแล้วนะเหมือนกันฮะต้มนาน ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับจนกว่าเขาจะนุ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาจัดการหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำผัดมัสมั่นกันนะครับใช้เวลาครับอันนี้พอคุณปิดไฟทำไมลืมตื่นเต้นอยากกินมัสมั่นของผมเป็นผัดมัสมั่นนะคืออย่างเงี้ยสามารถเก็บใส่ถุงไว้นะแล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็คลุกบะหมี่กินกับขนมปังกรอบอะไรเงี้ยก็เออใช่ประมาณนั้นเลยเพลิดเพลินแต่ปกติก็กินเปล่าๆได้คุณดูกินได้จริงมั่นใจเอาละครับหลังจากผ่านไปนะครับเนิ่นนานเกือบ2ชั่วโมงได้สังเกตดูนี่คุณจะหั่นปะผมคิดว่าผมไม่หั่นนะผมต้องการความเป็นแบบเป็นช้างๆอ่ะช้างคุณต้องแก้สิจังหวะเนี้ยคือผมต้องการให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่ามัสมั่นเนี่ยแบบว่ามันแบบตักเจอนะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนี่อาจจะไม่เนี่ยอย่างอันเนี้ยนิ่มๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปผัดเผื่อเขาก็จะเปื่อยแล้วก็หลุดเป็นชิ้นๆใหญ่ๆก็อยากให้เก็บความเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้ผมว่าแกงไทยเนี่ยคือถ้าเสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่ๆจะน่ากินโอเคใช่ครับเราตั้งกระทะแล้วก็นี่โอเคเลยนะผมว่าเปิดเตาตรงนี้ให้เรานะอ๋อได้ครับคุณต่อได้เลยคุณทำอะไรบ้างก็กระทะร้อนๆ นะครับน้ำมันนะฮะน้ำมันพืชใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเขียวหวานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทำมัสมั่นเนาะช่วยหน่อยคือทีนี้เขาเรียกว่าความพิถีพิถันนิดนึงเราจะผัดตัวพริกแกงมัสมั่นกับน้ำมันนะฮะพอหอมปุ๊บก็ค่อยๆใส่ตัวกะทิลงไปแป๊บนึงคือรีบเหรอเนี่ยบะหมี่อื่นหรอบะหมี่ก็บะหมี่แห้งรอแป๊บนึงเอาละครับพอเราผัดนะฮะจนแบบว่ากะทิเนี่ยเดือดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยกรุณาหยิบเอ็นแก้วข้างในให้ผมด้วยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยฮะไม่เอาน้ำนะครับอุ้ยนุ่มมากอ่ะฟองฟอดแล้วเร็วๆไม่เป็นไรเคี่ยวไปก่อนไม่เคี่ยวนี่ไม่ได้เคี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวแห้งหมดมาเป็นมัสมั่นที่สีผู้ดีผมพูดเลยนะฮะแล้วครับเราผัดให้เข้ากันจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นมันฝรั่งเคล็ดลับก็คือต้มไว้ละนะไม่งั้นเอาไปผัดนี่กว่าจะสุกก็นานเลยนะฮะใส่ลงไปแต่อันนี้ต้มไม่ได้นะครับต้องผัดจนสุกนะฮะอันนี้หอมใหญ่สังเกตว่าเข้าเนื้อคือหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกก็คือใช้ได้พอคงเริ่มงวดๆเนาะแล้วเราค่อยมาใส่ว่าโอเคจะเพิ่มเค็มนะครับหรือว่าจะใส่เปรี้ยวใส่หวานคือมัสมั่นเนี่ยต้องมีหวานมีเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็จะเตรียมไว้ละแต่ว่าเดี๋ยวมาวัดตัดสินกันตอนสุดท้ายอบเชยโอ้ มาอันนี้เขาเรียกว่าวางไว้ให้ทักน้องใช่ก็อบเชยนะฮะแล้วก็กุ้ยกั๊กสัก2ดอกระหว่างที่ผัดอโรมาอ่ะเดี๋ยวเราผัดสักครู่จนหอมสุกนะฮะแล้วก็ทำการปรุงรสครับเอาละครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้ตัวผัดมัสมั่นของเรานะฮะน่ากินมากมันน่ากินมากมันคลุกคลิกนะครับถึงแม้ว่าจะมีแต่เอ็นแก้วก็ตามนะฮะแต่น่ากินจริงๆมันฝรั่งนะครับของเราต้มพอสุกอยู่แล้วแต่ไม่ถึงกับเละก็เดี๋ยวไปผัดต่อก็จะไม่ดีนะครับด้วยความที่เขามีแป้งด้วยมันก็จะข้นแบบนี้เลยเราจะทำการปรุงรสเมื่อกี้ผมแอบแตะดูแล้วนะฮะน้ำพริกแกงของเราไม่ได้เค็มมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นมัสมั่นแบบไทยๆนะฮะแล้วสูตรของอาจารย์ผมพูดเลยติดหวานนิดค่ะติดหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปคือตัวคุณเอียงไปพร้อมกับถ้วยไม่ว่าถ้วยจะเล็กหรือใหญ่คุณก็เอียงองศาเดิมของคุณอ้าวนี่มันหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยมองไม่ออกละ พอน้ำตาลปี๊บนะครับเริ่มละลายนะฮะก็ไฟร้อนๆแบบนี้แหละเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับขอบๆพอเข้ากันดีปุ๊บนะครับ
ชิมเพื่อมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนสุดท้ายผมจะบอกว่าความกิ๊บเก๋ของเมนูนี้อยู่ที่สิ่งนี้ครับฟีลลิ่งจะเหมือนแบบไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่ไม่ใช่อันนี้คือมัสมั่นเอ็นแก้วผัดเม็ดมะม่วงปกติเราจะเป็นถั่วลิสงใช่นี่ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงซับซ้อนซ่อนเงื่อนแทบไม่เจอเอ็นเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูผัดมัสมั่นเอ็นแก้วครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ฮะบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วหรือมัสมั่นเอ็นแก้วอ๋อครับนะก็น่ากินไม่แพ้กันค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นะครับวันนี้นานาและเชดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ